สวัสดีครับคลิปนี้เรามาทบทวนเนื้อหาเรื่องเทอร์โมไดนามิกเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบปลายภาคกันอีกคลิปหนึ่งครับคำถามในข้อ A ให้เราเขียน PV d i ไดอะแกรแสดงเส้นทางการเกิดกระบวนการทางเทอร์โมไดนามิกนี้เรากลับไปดูที่โจทย์เลยครับโจทย์บอกว่าเกิดการขยายตัวแบบไอโซบาริกที่ความดันคงที่โจทย์บอกเราเคลียร์หมดแล้ว เราสามารถที่จะเขียน PV diagram ได้เลย ISOBARIC PROCESS ก็คือกระบวนการที่ความดันคงที่3.0ุคูณ10กำลัง3ปาสคาลผมก็จะลากเส้นประเส้นปะนี้ความดันคงที่ที่3.0ุคูณ10กำลัง3ปาสคาลทีนี้ผมก็ลากเส้นสภาวะที่1ซึ่งเป็นปริมาตร V1 มีค่าเท่ากับ2.0ลูกบาทเมตรและลากเส้นสภาวะที่2เป็นปริมาตร V2 เท่ากับ 5.0ลูกบาทเมตรกระบวนการทางเทอร์โมไดนามิกนี้เริ่มต้นจากสภาวะที่1ไปยังสภาวะที่2ลูกศรสีแดงที่ผมวาดขึ้นแสดงการขยายตัวแบบไอโซบาริกที่ความดันคงที่เราไปต่อที่คำถามข้อ B คคำถามในข้อ B นี้เขาให้เราหางานเนื่องจากก๊าซ หรือว่างานเนื่องจากระบบทำงานนั่นเองการคำนวณหางานจาก PV Diagram ก็คือการหาพื้นที่ใต้กราฟของกระบวนการทางเทอร์โมไดนามิกนั่นเองซึ่งจากในรูปก็คือพื้นที่ส่วนที่ผมกำลังแรงเงาอยู่นี้วิธีสังเกตถ้าการขยายตัวแสดงว่างานที่เราคำนวณได้จะต้องมีค่าเป็นบวกจากพื้นที่ใต้กราฟงาน เราหาได้จากการเอา P คูณกับเดลต้า V เมื่อแทนค่าตัวแปรต่างๆที่เราทราบลงไปเราก็จะได้งานออกมาซึ่งค่าที่เราได้นั้นงานมีค่าเป็นบวกเป็นการคอนเฟิร์มว่างานเป็นบวกหมายถึงก๊าซขยายตัวนั่นเองต่อไปข้อ4 <c oughs> โจทย์ให้เราหาการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในของกา๊าซอันนี้ผมจะวาดระบบขึ้นมาก่อนระบบของผมมีรูปร่างหน้าตาแบบไหนก็ได้ขอให้เป็นระบบปิดจากคำถามในข้อ b เราคำนวณแล้วงานของระบบมีค่าเป็นบวกผมแทนด้วยลูกศรสีแดงออกมาจากระบบเพราะระบบทำงานชนะสิ่งแวดล้อม และโจทย์ก็ยังบอกอีกว่ามีพลังงานความร้อนถูกถ่ายโอนให้กับระบบดังนั้นผมก็เลยวาดลูกศรสีแดง Q พุ่งเข้าไปในระบบซึ่ง Q ตัวนี้ก็จะแทนค่าบวกและการคำนวณหาพลังงานภายในเราก็จะใช้กฎข้อที่1ทางเทอร์โมไดนามิกเดลตายูมีค่าเท่ากับ Q ลบกับ W ขอให้ระมัดระวังเรื่องการแทนค่านิดหนึ่งนะครับ Q มีค่าเป็นบวก คุณก็แทนค่าบวกลงไปเลยซึ่งมีค่าเท่ากับ15คูณ10กำลัง3จูลและ W มีค่าเป็นบวกคุณก็แทนค่าบวกลงไปแต่ว่าลบในที่นี้มันเป็นเครื่องหมายเดิมของสมการด้านบนเมื่อได้คำตอบของเดลต้า U ออกมาแล้วสิ่งที่คุณจะต้องอธิบายนั่นก็คือบอกให้ได้ว่าการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในของกา๊าซนั้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงถ้าได้เครื่องหมายบวก แสดงว่าการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในของระบบเพิ่มขึ้น <Yeah! S 1> มาถึงคำถามข้อสุดท้ายโจทย์ให้เราหาอุณหภูมิสุดท้ายของระบบเราจะใช้สมการของก๊าซในอุดมคติ PV เท่ากับ nRT โจทย์ข้อนี้เป็นกระบวนการทางเทอร์โมไดนามิกที่เราเรียกว่าไอโซบาริกคำว่าไอโซบาริก ก็คือกระบวนการทางเทอร์โมไดนามิกที่ความดันมีค่าคงที่ดังนั้นผมก็จะย้ายเจ้า p ซึ่งหมายถึงความดันไปทางด้านขวามือของสมการและย้ายตัว t มาทางด้านซ้ายมือของสมการทีนี้สมการทางด้านขวามือก็จะเหลือเฉพาะค่าคงที่หมายความว่า v ส่วน t ท,ที่สภาวะที่ห ก็จะมีค่าคงที่เท่ากับ v ส่วน t ท,ที่สภาวะที่2ดังนั้นจากความเท่ากันของ v 1ส่วน t 1เท่ากับ v 2ส่วน t 2เราก็สามารถที่จะหาอุณหภูมิ t 2ได้อย่าลืมนะครับว่าในเรื่องนี้เราจะต้องเปลี่ยน t เป็นหน่วยของเคลวิน ซึ่งอุณหภูมิสุดท้ายของกระบวนการนี้ที่ตำแหน่งปริมาตร V2 มีค่าเท่ากับ750คลวินถ้าเข้าใจกดไลค์ให้ด้วยนะครับ